ปัจจุบันเนี่ยกองสลากพิมพ์สลากแต่ละงวดเนี่ย102ล้านใบนะมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยเป็นต้นมาเลยนะค่ะ102ล้านใบแล้วท่านผู้ชมทราบไหมคุณใหญ่ทราบไหมแต่ละงวดเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลงวดหนึ่งเกือบ 5,000 ล้านบาทค่ะนะแต่ละงวดนะนะไม่ใช่ 5,000 ล้านบาทคืองวดหนึ่งเนี่ยเป็นเงินส่งรายได้เข้าแผ่นดินเกือบ 2,000 ล้านบาทโอ้ค่ะเกือบ 2,000 ล้านบาทไอ้ 5,000 ล้านเนี่ยคือแบ่งไปให้ผู้ถูกรางวัลค่ะคือคิดตัวเลขง่ายๆ100ล้านใบกองสลากได้เงิน 8,000 ล้านบาทถูกไหมใบละ80ขายหมดทุกงวดอะนะแล้ว 8,000 ล้านบาทเนี่ย 60% จัดสรรมาเป็นเงินรางวัลเงินรางวัลทั้งหมดนะรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ทุกรางวัลนั่นแหละค่ะอยู่ใน 60% นี้คือประมาณ 5,000 ล้านบาทโดยประมาณอ้าวแล้วที่เหลือล่ะ 23% เป็นรายได้ส่งเข้าแผ่นดินทุกงวดทุกงวดงวดหนึ่งประมาณ 1,800 ล้านเกือบ 2,000 ล้านทุกงวดค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแหล่งปั๊มเงินให้กับรัฐบาลอย่างง่ายๆเลยทุกงวดไม่มีเสียเพราะว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะนะเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่ง2งวดใช่ไหม15วันครั้งหนึ่งไงก็ตกไปประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยประมาณเงินเข้าแผ่นดินต่อเดือนนะจะหาแหล่งรายได้ที่ไหนหาเงินเข้าแผ่นดินได้ง่ายขนาดนี้ด้วยการกินจากคนซื้อลอตเตอรี่ต้องบอกว่าเป็นการกินจากคนซื้อลอตเตอรี่เลยกินเงินชาวบ้านอ่ะเพราะกองสลากยังไงก็มีรายได้ส่งเข้าแผ่นดินอยู่แล้วไม่มีเสียเพราะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลโกยรายได้ให้รัฐบาลเพราะฉะนั้นทุกงวดนะชาวบ้านอย่างคุณลุงเนี่ยนะก็จะลุ้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังคนสมหวังนี่คือคนส่วนน้อยมากแล้วก็คือแบ่งเอา 60% ของเงินทั้งหมดนั่นแหละนะแต่อีก 23% เนี่ยเข้าหลวงงวดละ 1,800 กว่าล้านค่ะส่วนค่าบริหารจัดการอีกต่างหากนะ 17% หรือประมาณ 1,300 ล้านอันนั้นเป็นค่าบริหารจัดการค่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งปั๊มเงินงวดละเกือบ 2,000 ล้านเดือนละประมาณเกือบ 4,000 ล้านกินจากประชาชนที่เขาเล่นหวยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการพิมพ์สลาก102ล้านบาทเนี่ยมากเป็นประวัติการเนี่ยแล้วกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มพูดแบบตรงๆเหอะจะหารายได้เข้าหลวงด้วยการกินเงินจากชาวบ้านที่ถูกมอมเมาด้วยหวยแล้วตอนนี้ประเทศลาวนะประเทศลาวเนี่ยมีหวยแล้วกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือหวยลาวหวยลาวนี่ออกทีกว่าหวยไทยคุณใหญ่ท่านผู้ชมฮะหวยลาวเนี่ยจริงๆมีหลายตัวหลายหน่วยงานแต่ตัวหลักๆก็คือหวยลาวพัฒนาออกโดยรัฐวิสาหกิจของลาวออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะจันทร์พุธศุกร์หวยลาวนะแล้วเขาซื้อผ่านออนไลน์อย่างเดียวที่เราเคยเอาให้ดูอ่ะจะเป็นเครื่องจะมีโต๊ะตั้งคนอยากจะซื้อก็ไปซื้อเขาก็จะมีเครื่องกดให้ตึ๊ดๆแล้วก็เป็นบินออกมานะหวยลาวเนี่ยจะมีผลรางวัลนะซื้อใบเดียวเนี่ยก็ลุ้นทั้ง4ตัวท้าย3ตัวท้าย2ตัวท้ายนะแล้วที่สำคัญก็คือมีให้ลุ้นวันเว้นวันนะแล้วเพิ่มเติมมาอีกตอนนี้มีหวย12ราศีเพิ่มมาอีกนะออกวันอังคารวันพฤหัสเท่ากับว่าจันทร์พุธศุกร์นะหวยพัฒนาลาวพัฒนาแล้วก็อังคารพฤหัสอีกแบบนึงนะค่ะเพราะฉะนั้นหวยลาวเนี่ยออกทียิบและที่สำคัญช่วงนี้มันมีเว็บออนไลน์แล้วคนไปเล่นส่วนใหญ่คือใครคนไทยคนไทยเนี่ยไปเล่นหวยลาวค่ะเพราะหวยลาวปัจจุบันนี้เขามีการจัดออกรางวัลก๊อปปี้กองสลากเลยนะจัดเป็นบนเวทีมีสักขีพยานเอาคนดังเอาดาราขึ้นไป
ค่ะมีการหมุนเลขนะแต่ละหลักด้วยเหมือนกันเลยค่ะเหมือนจองสลากประเทศไทยเลยค่ะคือพยายามจะเพิ่มความน่าเชื่อถือไงแล้วสุดท้ายก็ได้ผลคนไทยก็เอ้ยมีมาตรฐานแทงหวยลาวมาเลยแหละผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างรอหวยไทยนะที่ออก15วันทีนะแล้วก็มีเจ้ามือเนี่ยเจ้ามือบางทีก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละแต่อาศัยการออกรางวัลของลาวนี่มันเป็นอย่างนี้นะปรากฏว่าหวยลาวเนี่ยอัตราการจ่ายเลขท้าย2ตัวเนี่ยเขาจ่ายเยอะกว่าไทยด้วยนะนะถ้าเป็นหวยที่ซื้อกับรัฐวิสาหกิจลาวโดยตรงนะไม่ใช่เป็นหวยใต้ดินที่อาศัยเงินออกรางวัลที่อาศัยการออกรางวัลของลาวนะเพราะฉะนั้นหวยลาวเนี่ยออกทีกว่าไทยแล้ว2กำลังมีคนเนี่ยไปเล่น มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนไทยไปอ้างอิงเล่นด้วยนะทีนี้กองสลากของประเทศไทยเนี่ยกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่กลางปีเนี่ยจะเริ่มเนี่ยจะแซนบ็อกซ์นำร่องแล้วคืออะไรคือหวย3หลักท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคุณใหญ่คงเคยได้ยินหวย3หลักของไทยเขาเรียกว่า N3 นี่รายละเอียดโดยสรุปนะเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูเต็มๆนะค่ะรายละเอียดโดยสรุปค่ะนี่นะคือก่อนหน้านี้ทางกองสลากเนี่ยเปิดเผยว่าจะออกในลักษณะแซนบ็อกซ์กลางปีนี้นะจะดำเนินการแซนบ็อกซ์เลข3หลักเนื่องจากอะไรตอนนี้ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีความท้าทายรูปแบบใหม่ๆคือหวยจากประเทศเพื่อนบ้านและเว็บขายสลากออนไลน์ที่อิงผลรางวัลจากประเทศเพื่อนบ้านจะเอาตัวนี้มาแข่งพูดง่ายๆแล้วตัวนี้ตามผลการศึกษาเบื้องต้นนะคณะทำงานที่ศึกษามาเนี่ยราคาจำหน่าย N3 จะอยู่ที่ 20-50 บาทต่อใบจะได้ไม่ซ้ำกับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ค่ะแล้วการจำหน่ายเนี่ยน่าจะผ่านแอปเป๋าตังนะแล้วสลากเนี่ยคนซื้อ1หมายเลขนะก็ได้ลุ้นอะไรบ้างนี่อายุ20ขึ้นไปถึงจะซื้อได้ค่ะแล้วก็จัดสรรเงินรางวัลก็เหมือนกับกฎหมายฮะ160จัดสรรมาเป็นเงินรางวัลอ๋อสัดส่วนนะคะค่ะสัดส่วนเหมือนเดิม123เป็นรายได้แผ่นดินเพราะฉะนั้นกองสลากไม่มีเจ๊งกินแบ่งเหมือนเดิมแต่ให้ผู้ซื้อเนี่ยเลือกหมายเลขได้นะมี4รางวัลรางวัล3ตัวตรงรางวัล3สลับหลักนะรางวัล2ตัวตรงแล้วก็รางวัลพิเศษนะก็คือเลขเนี่ยมีเลข3ตัวค่ะใช่ไหมถ้าเกิดซื้อแล้วมันออกตรงตาม3ตัวที่เราซื้อเลยเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ก็จะได้ 30% จากยอดเงินรางวัลทั้งหมดเข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่างวดนั้นขายได้100ขายสลาก N3 ได้ทั้งหมด100บาท 60% คือ60บาทจัดสรรมาเป็นเงินรางวัลใช่ไหมก็60บาทค่ะแต่ไอ้3ตัวตรงเนี่ยได้ 30% ของเงินรางวัลก็คือ 30% ของ60บาทได้ออกมั้ยฮะค่ะ 30% ของ60บาทเป็นเท่าไหร่คูณกันไปใช่มั้ยเอาส่วนรางวัลที่เหลือล่ะใน60บาทนั้นน่ะที่เหลืออีก 30% ก็เป็น3ตัวสลับหลักคือมันอาจจะสลับกันไม่เรียงก็ได้ค่ะแล้วก็2ตัวตรง 39% ใช่ไหมแล้วรางวัลพิเศษอีก 1% ที่เหลือเป็นรางวัลพิเศษนะคืออันเนี้ยคือกติกาคร่าวๆที่เขากำลังจะออกมานำร่องก่อนกลางปีนี้กลางปีนี้ค่ะนะทีนี้มันจะมีบางงวดที่ไม่มีคนถูกเพราะว่ามันไม่เหมือนลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่มันไล่จากศูนย์ไปถึง99แล้วเมื่อขายไปหมดทุกงวดยังไงมันก็ต้องมีคนถูกเนี่ยหรอไหมแต่อันเนี้ยมันจะมีบางอันที่ไม่มีคนถูกเพราะผู้เล่นเนี่ยเลือกเลขเองค่ะพอไม่ถูกเขาก็จะทบรางวัลไว้เอาไปสมทบงวดหน้าอันนี้คร่าวๆแค่นั้นเองนะเพราะประเด็นที่เราอยากจะพูดก็คือตอนนี้เรากำลังแข่งกับลาวในการโกยเงินจากชาวบ้านเพื่อเอาเข้าเป็นรายได้ของรัฐบาลจะเรียกว่าเป็นการแข่งกันมอมเมาก็ได้อะแข่งกันมอมเมาเลยแหละผมใช้คำนี้ก็คือมันเป็นกิจกรรมที่ยังไงรัฐก็มีแต่รายได้ทุกงวดนึกออกไหมอย่างลอตเตอรี่เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นไงว่ากองสลากส่งเข้าแผ่นดินงวดนึงเนี่ยนะแต่ละงวดเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านแล้วกินไปไหนกินมาจากชาวบ้าน
เอาความฝันความหวังล่อชาวบ้านว่าอยากจะถูกลอตเตอรี่เหมือนคุณลุงคนนั้นเนี่ยลอตเตอรี่ยังไม่ออกเลยคิดว่าถูกแล้วเนี่ยไปแจ้งความเลยเนี่ยค่ะแล้วผ่านมากี่งวดแล้วลุงบอกผ่านมา10 ปีแล้วเนี่ยตามเลขนี้มาตลอดตามเลขนี้มาตลอดเนี่ยก็เป็นความหวังเป็นความฝันแบบนี้นักล่าท้าฝันค่ะเหมือนภาษีคนจนน่ะจ่ายเงินให้หลวงทุกงวดหลวงเอาบางส่วนมาแบ่งให้กับคนถูกรางวัลเพื่อล่อไว้เรื่อยแต่เป็นรายได้เข้าหลวงแน่นอนตายตัวเป็นเสือนอนกินเลยเนี่ยงวดละ2,000 ล้าน 2,000 ล้าน 2,000 ล้านเดือนละประมาณ4,000 ล้านค่ะถ้าไม่เรียกว่าเป็นการกินเงินชาวบ้านจะให้ผมเรียกว่าอะไรนะเพราะฉะนั้น1ในแง่ของการกินเนี่ยคือกินชาวบ้านแน่นอน2นะในแง่ของการหารายได้ก็ถือว่าเป็นการหารายได้ที่ง่ายมากนะเข้าหลวงทุกเดือนก็หลวงก็จะมีรายได้ไปทำอย่างอื่นอันนั้นคือด้านที่เป็นประโยชน์ไงค่ะกองสลากคือว่ากองสลากไม่ผิดหรอกมันแล้วแต่นโยบายว่าจะทำยังไงใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังอัพเวลไปอีกกำลังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแข่งกับลาวเรากำลังแข่งกับลาวในด้านการมอมเมาชาวบ้านโอ้โหอันนี้สุดยอดมากนะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเปิดคาสิโนอีกด้วยนะอันนี้คือสลาก3ใบคือไม่ต้องพูดถึงงานวิจัยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การพนันที่รัฐเป็นเจ้ามือเนี่ยค่ะคนจะคุ้นชินได้ง่ายจะรู้สึกอายน้อยกว่าการพนันแบบที่รัฐไม่ใช่เจ้ามืออ่าค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยหลายงานแล้วเด็กที่โตมาในสังคมที่รัฐเป็นเจ้ามือการพนันหลายรูปแบบมากๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวกำลังจะมีคาสิโนอีกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกละอายน้อยลงไปเรื่อยๆที่จะเข้าไปสู่วงการพนันนี่คืองานวิจัยนะค่ะแต่ตอนนี้เราพูดถึงแต่เรื่องการเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มรูปแบบการพนันที่รัฐเป็นเจ้ามือหรือรัฐอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เราไม่พูดถึงจะรับมือกับผลกระทบอย่างไรไม่มีการพูดถึงกันเลยนั่นน่ะสิแต่แน่นอนมันเป็นตัวเพิ่มรายได้ให้กับรัฐอันนี้เห็นจะง่ายมากเลยแต่ละงวดดูจากลอตเตอรี่นี่นะแล้วเดี๋ยวถ้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ 3N เนี่ยก็มีรายได้อีกแหละกองสลากอ่ะนะกองสลากก็จะมีรายได้เข้าไปอีกแล้วรายได้ก็ส่งหลวงอีก 23% ของทุกงวดซึ่งก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะมันก็จะเป็นรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนที่เฮ้ยลอตเตอรี่อันเดิมก็ซื้อเพราะอยากได้เงินรางวัล6 ล้านแต่อันใหม่ก็จะเล่นรวมไปถึงหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นลอตเตอรี่เคยเล่นแต่ใต้ดินเฮ้ยอันนี้มันก็โอเคนะรัฐเป็นเจ้ามือเองไม่มีอั้นด้วยแต่เงินรางวัลเนี่ยขึ้นลงนะผันผวนนะพอขึ้นอยู่กับว่าคนจะแห่ถูกมากหรือน้อยไงแล้วก็มีครบยอดไปกี่งวดนะใครไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังแข่งกับรัฐบาลลาวในการมอมเมาประชาชนเพื่อโกยรายได้ด้วยการสูบเงินจากชาวบ้านน่าภาคภูมิใจไหมนะคือมีได้นะผมไม่ได้เป็นพวก อุดมคติจ๋าจนไม่คิดถึงโลกความเป็นจริงมันควรจะมีแหละแต่มันต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อสังคมด้วย มันจึงจะถือได้ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับหนึ่งคือถ้าไม่มีเลยเนี่ยต่อให้ไม่มีกองสลากนะถามว่าคนเลิกเล่นหวยไหมไม่เลิกก็ยังเล่นอยู่คนก็จะเล่นหวยลาวนั่นแหละทีเนี้ยเงินก็จะเข้ากับเจ้ามือใต้ดินในไทยหรือบางคนก็อาจจะไปแทงกับฝั่งลาวนะเพราะฉะนั้นกองสลากนี่ยังต้องมีแต่ต้องมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อสังคมต่อเยาวชนที่มันเป็นรูปธรรมก็ต้องเป็นมติทั้งผลดีกับผลเสียที่จะตามมาด้วยนะคะถูกต้องแล้วนี่ยังไม่ต้องพูดถึงที่กำลังจะเปิดคาสิโนในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะค่ะแล้วพูดถึงลาวนิดนึงพูดถึงลาววันก่อนเนี่ยอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะโพสต์เฟซบุ๊กแกตั้งข้อสังเกตเหมือนที่ผมตั้งข้อสังเกตตอนแรกๆอะว่าไอ้การขุดพบพระพุทธรูปในแม่น้ำโขงฝั่งลาวอะอาจารย์อนนท์ศักดิ์บริสบอกว่าเนี่ยคือดูจากพระพุทธรูปแล้วเนี่ยมันเหมือนพระพุทธรูปใหม่เอาไปฝังดินอ๋อเหมือนมีการทำเป็นขบวนการใช่ไหมคะเพื่ออัพราคาอาจารย์อนนท์ศักดิ์บริสนะผมตั้งข้อสังเกตในเฟซบุ๊กนะทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้แหละแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเฮ้ยคือดูเป็นการขุดค้นอย่างเป็นจริงเป็นจังนะแล้วก็ทางการลาวเดี๋ยวเข้ามาดูแลแล้วด้วยนะค่ะทางการลาวนะแล้วล่าสุดเมื่อวานก็เจอพระพุทธรูปอีกโอ้ย
30รูปอ่ะนะยิ่งขุดลงไปที่เจอนะค่ะยิ่งเจอเยอะเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มความลึก4เมตร5เมตรอย่างเงี้ยนะแล้วไปเจอทั้งฐานสถูปมีพระพุทธรูปแปะอยู่มีทั้งหีบสมบัตินะซึ่งเอาขึ้นมาเปิดเงี้ยรวมไปถึงตอนที่เขาขุดพบอ่ะท่านลองไปดูคลิปนะฮะคือมีการใช้อุปกรณ์ใช้รถแบ็คโฮใช้เครื่องสูบน้ำซึ่งทางการลาวเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วไอ้ที่เขาขุดพบเนี่ยเขาจัดทำทะเบียนนะค่ะเขาจัดทำทะเบียนซึ่งผมเข้าใจว่าเขาคงเตรียมแต่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้คือตอนเจอนะค่ะอันนี้เมื่อวันศุกร์นะเขาก็จะบันทึกภาพเอาไว้หมดไงนะอย่างจนก่อนตอนเจอพระนอนนะก็สูบน้ำออกเนี่ยๆๆอันนี้เจอพระพุทธรูปอีกรูปนึงนะค่ะเดี๋ยวเราดูภาพนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วนะนี่2วันที่แล้วเองนะคะเออแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อานนท์สั่งบอกด้วยตั้งข้อสังเกตอันนี้ก็ยังไม่ปิดประตูนะฮะจนกว่าจะมีการพิสูจน์กันค่ะพิสูจน์อายุของวัตถุมันทำได้เทคโนโลยีทุกวันนี้มันพิสูจน์ได้ผู้ชมทางบ้านว่าอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมีวิธีค่ะนะหมายถึงทำเหรอพี่อะไรนะฮะหมายถึงที่บอกว่าทำได้นี่คืออายุเหรอคะใช่ว่าจะให้เก่าแค่ไหนใช่ไหมใช่มันพิสูจน์ได้ไม่ใช่จะให้เก่าแค่ไหนสิคุณใหญ่จะให้เก่าแค่ไหนมันเหมือนล็อกผลจะให้เก่าแค่ไหนมันเหมือนล็อกผลเอาความจริงเสียมันเก่าเท่าไหร่นะแต่ว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่คือถ้ามันไม่เก่าถึงขนาดว่าเป็นพันปีหรือหลายพันปีอย่างนี้นะมันก็จะพิสูจน์ยากมันต้องเก่าจริงๆมันถึงจะพิสูจน์ได้ว่าเก่าแค่ไหนแต่ถ้าอายุประมาณสัก200 300 400ปีเนี่ยอันนี้พิสูจน์ยากค่ะนะแต่ว่าเนี่ยที่น่าสนใจก็คือทางการลาวเนี่ยเขามีส่วนในการควบคุมดูแลการขุดค้นตอนนี้นะอันนี้ในพูดถึงหวยลาวเลยแวะมานี่นิดนึงนะอันนี้ก็ถือเป็นการเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันนะถึงไม่ใช่หวยก็ลุ้นเสี่ยงโชคเหมือนกันก็ตามลุ้นกันต่อเพราะว่าเริ่มมีข้อสังเกตจากหลายคนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยตั้งข้อสังเกตคนลาวด้วยกันเองก็มีตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะเมื่อก่อนก็เห็นไชน่าซินหัวนิวรายงานเรื่องนี้ด้วยว่ามีการขุดค้นพระพุทธรูปตรงฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนประเทศไทยนะเก่าแก่เป็นพุทธลักษณะแบบเชียงแสนคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นแผ่นดินเป็นอาณาจักรเดียวกันนั่นแหละนะสาธุสาธุนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแวะนิดหนึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ